วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการป๊อกกี้เดอะชาเลนจ์เกมการแข่งขันสุดมันที่ไม่มีใครยอมใครวันนี้นะครับกลับมาที่เดิมนะครับที่บ้านเราเช่นเดิมนะครับเอ้าเป็นอะไรคะเอ้าเกิดอะไรขึ้นจบหรือยังคะน้องโดนไปหาพี่ยูเองวันนี้นะฮะกลับมากันอีกทีนะฮะที่บ้านของเรานะเราก็จะให้ดูกันว่าบ้านเราเล่นอะไรกันบ้างเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ที่บ้านก็จะได้ไปเล่นกันที่บ้านได้เช่นกันเผื่อเบื่อเบื่อไงคุณพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับมิก้าครับไม่อยากไปแย่งของหมาลูกพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมเก่งมากจับกดโชว์ไม่เป็นไรขึ้นขึ้นไล่ไล่ไล่อ้าวถ้าพร้อมแล้วงั้นกติกามาเลยจ้ะกติกาเกมที่1ค่อยๆควงอย่าร่วงนะจ๊ะผมไม่รู้หรอกมันคือเกมอะไรแต่ควงเนี่ยผมถนัดอยู่ละเรื่องควงไอ้แค่เก่งกันนั่นมันรำมวยไทยแล้วแม่จ๋าใช่ของผมควงไงโอ้ยระวังเท้าเดี๋ยวนี้ด้วยคุณเห็นมั้ยลูกสาวผมอยากให้ผมแต่งตัวเต็มเอารองเท้ามาให้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมรู้ว่าวันนี้คุณท็อปฟอร์มขอบคุณค่ะอ๋อมีเกิดอะไรขึ้นกับพี่สมมีบอลอยู่ข้างในเหรอไหนดูซิบอลอยู่ตรงไหนดูตรงไหนครับเราก็ต้องช่วยพี่สมก่อนเนาะกติกาผมอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยประชุมเสร็จยังครับทางนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ต้องใส่ใช่ไหมคะโอเคใส่ค่ะใส่ค่ะและกติกาเกมการแข่งขันเกมที่1นะจ๊ะของเรานี่ดูตามภาพได้เลยคุณผู้ชมเราจะมีห่วงยืดๆให้แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเอาซีดีไปใส่แล้วก็หมุนควงให้ซีดีเนี่ยมันวนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ใครทำเวลาได้ดีกว่ากันก็เป็นผู้ชนะไปเลยจ้าโอ้ยกว่าจะได้เล่ากติกาเนี่ยคนแรกไปก็ให้แม่เขาจัดการเลยครับไปเลยวะไปเนี่ยไอ้นี่ไปควงมาอย่างไวครับควงมาอย่างไวผมก็บอกเลยว่าที่ลูกสองคนเนี่ยไม่ใช่เพราะผมนะได้ยังไปยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยไปแล้วไปแล้วเอ้าโอ้ยตัวป่วนมาเข้าเส้นชัยไปแล้วล่ะครับทำเวลาไปได้1นาที13วินาทีหูเบิร์ชและต่อไปก็เป็นตาของคุณพ่อนะครับแต่อุปสรรคเนี่ยถ้าส่งไม่ไปผมไม่ต้องแข่งผมแพ้อยู่แล้วไปแล้วที่ไปมาๆนู่นมาๆได้เราพร้อมพร้อมนะ3 2 1เริ่มการแข่งขันได้ครับโอ้โหคุณพ่อควงยิกสมแล้วครับที่ได้เป็นพ่อลูกแฝดแต่ว่าสมคิดมาแล้วครับคุณผู้ชมสมคิดยังไงขอเล่นด้วยดูอะไรเราโอ้ยสมคิดเป็นชาวเพชรบุรีหรือไงเราทางนี้ก็ยังไม่ยอมย่อท้อครับยังสู้ต่อไปโดยที่สมคิดก็เข้ามาก่อกวนซีดีก็ไปอยู่ไปไหนระวังด้วยสมคิดจะไปกัดพ่อครับโอ้โหในที่สุดครับมาเฮ้ยเข้าเส้นชัยไปได้แต่ว่าเล่นเอาเหนื่อยหอบ1นาที30วินาทีคุณพ่อชนะเหรอดีใจทำไม30ดีใจอะไร30และแล้วครับตามสถิติคุณป๊อกเปิดเกมมาแพ้ไปก่อนครับ0-1เย้มีก็ชนะไปแบบไม่กี่วินาทีต้องขอบคุณพี่สมพี่สมช่วยชีวิตไปเลยอย่างนั้นเลยใช่ไม่ต้องไปอาบน้ำใหม่แล้วเนี่ยเหงื่อออกขอบคุณเลยเก็บดีสองเกมที่2มาเลยครับดึงมานี่คำสั่งได้ดังใจเกมนี้นะครับเราจะให้ผู้เข้าแข่งขัน2คนแล้วเนี่ยจับคู่กับน้องๆจะเลือกว่าใครจะได้มีก้าหรือมีย่าเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะมีของวางไว้ให้ที่โต๊ะโดยที่ทั้งคู่จะต้องออกคำสั่งว่าให้น้องไปหยิบอะไรถ้าหยิบได้ตามคำสั่งที่บอกก็ได้คะแนนไปเลยทำไมช่วงนี้ฉันฉุกแพ้เธอตลอดเลยอ่ะผมเลือกก่อนต้องเลือกลูกสาวเนี่ยค่ะแล้วคุณจะเลือกใครผมเลือกลูกสาวมาเดี๋ยวดูฉันฝึกลูกชายฉันไว้อย่างดีมาสิผู้แข่งขันพร้อมแล้วล่ะครับคุณป๊อกนี่มาพร้อมกับลูกสาวครับส่วนคุณมาร์กี้นี่ก็พร้อมสู้กับลูกชายเดี๋ยวจะปล่อยแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวแล้วเนี่ยค่ะหยิบทีมหมดให้เดี๋ยวนี้แหละเริ่มก่อนโดยมียากครับดูซิว่าเขาจะมาหยิบได้หรือเปล่ากับคำสั่งแรกหยิบรีโมทแม่อันนี้สบายแล้วครับน้องๆคุ้นเคยอยู่แล้วรีโมทเก่งมากเลยเนี่ยถ้าของหลุดออกจากมือก่อนที่จะให้ถือว่าแพ้ฟาวไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ยอมให้ครับ
แต่ว่าข้อนี้สำเร็จครับได้แล้วรีโมททีวีเดี๋ยวไว้จะให้ไปเอารีโมทแล้วรีบรีโมทให้หน่อยมิก้ารีบรีโมทให้แบบนี้หน่อยนนท์นนท์ไปแย่งกันไม่ได้นะนนท์แล้วมิก้าไม่รู้ว่าเขาจะไปเอารีโมทเบี้ยค่ะให้มิก้าหน่อยค่ะโอ้ยค่ะสองแต้มไม่มีครับแดดดี้ไม่ต้องมามั่วคะแนนนี่คุณจะตีแล้ววันนี้เปิดเป็นวิชาให้ผ่านเวลาไป30กว่าวันครับรีโมทนั้นยังไม่ได้ถึงมือคุณแม่เลยนะฮะและเราเห็นว่าท่าทีไม่ยอมให้แน่นอนมาไม่ขาดเลยดังนั้นรีโมททีวีก็แพ้ไปเลยข้อนี้ไม่ได้คะแนนนะครับตอนนี้เมียขาแผนที่ไปหยิบเงาะให้เด็กดีเดี๋ยวได้ไหมคะเกมนี้นี่ถือว่าเป็นการฝึกพัฒนาการเด็กๆนะครับแต่ว่าการหยิบเงาะนั้นน้องๆไม่เคยมาก่อนและก็ไม่คุ้นเคยย่ายอะไรยื้อๆแยงมือลังเลใจครับดูสิว่าน้องๆจะกล้าหยิบไหมเจ๋งมากคุณครูอันนั่นไงมีนิ้วสะกิดเหมือนจะกลัวครับคุณผู้ชมหยิบเลยเมียหยิบเนี่ยค่ะหยิบเลยนั่นนะนี่คุณพ่อก็เชียร์เหลือเกินให้ได้หยิบเงาะให้ได้น้องก็ยังงงอยู่ว่าที่เจ้าเงาะนี่มันหยิบได้จริงไหมหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะขอค่ะขอเนี่ยเดี๋ยวนี้ขอขอตัวช่วยครับเป็นให้มีก้ามาสลับหยิบดูเลยนะครับสีแดงๆหยิบมาให้ดูหน่อยสิช่วยกันหยิบ2คนเลยจ้าไม่กล้าหยิบส่วนมีก้าว่ายังไงมีก้าช่วยน้องได้ไหมมีก้าเนี่ยโอเคมีก้ามาพร้อมกับความลังเลว่าจะหยิบเงาะได้หรือไม่พอมีก้าเอามือไปสัมผัสเพียงเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจับตาดูว้าวโดนมือแล้วน้องเดียมพี่สมใจเย็นๆนะพี่สมนะไม่เอานะโนๆนะแล้วจะหยิบน้อยพี่สมแล้วเอาไปโยนให้พี่สมอ่ะหยิบโยนเลยไม่เอาตายหัวไม่เอาตายหัวไม่เอาไม่หยิบแต่ตุ๊กตาหยิบครับไม่หยิบเงาะครับแต่ว่าข้อนี้เราให้หยิบเงาะนะครับคุณพ่อแต่ว่าดิฉันเปล่าเลยฉันว่าเปล่าเอาง้อให้มามีหน่อยได้ไหมมีใกล้แล้วก็ไม่มีใครหยิบง้อได้เลยล่ะครับแม่ข้อนี้ถือว่าไม่สำเร็จทั้งคู่ครับมาทุบกันโชว์ซะงั้นพี่น้องรักกันแฮปปี้แล้วนี่อะไรล่ะครับนี่ดูกล้องนี่อ่ะมีกล้ามาหามามีหน่อยแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวดิขอแรบบิทหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดิขอแรบบิทหน่อยเอาแรบบิทให้เดี๋ยวดิหน่อยมีกล้าครับน้ำตาอยู่ไหนเริ่มกันที่มีก้าแล้วแบบนี้ขอดูพุงมีก้าหน่อยโชว์ห้องพุงโชว์พุงทำไมการแข่งขันวันนี้ของเราจะจบลงหรือเปล่าครับติดตามได้สัปดาห์หน้าแล้วกันโอ้ยผู้ชมยาวนานแล้วเอ้าในที่สุดตุ๊กตาพี่ตายมาแล้วครับแต่ว่ามีญาติจะให้เด็ดดีหรือเปล่ามีญาติให้แล้วครับในที่สุดและตอนนี้มีก้าก็มาเป็นฝ่ายหยิบบ้างนะครับดูซิว่าจะกล้าหยิบไปให้หรือเปล่าหยิบไหมหยิบไหมไปหยิบอะไรตรงนี้ทุกคนก็ตากันหลอกล่อนะครับไปให้มีก้าไปหยิบกระต่ายเอามาใส่มือมามีแล้วใส่มือมามีใส่มือมามีเอาใส่มือครอบคุณค่ะไม่ได้อ่ะเอาไปที่ไปย่างจากมือเขาว่าที่รักเลยจริงๆดูครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับไม่ได้ครับแบบนี้ถือว่าโกงนะครับแม่นั่นเท่ากับว่าเดือนนี้ก็เป็นผู้ชนะไปละครับ You win และตกลงผู้ชนะก็คือคุณพ่อป๊อกและมีย่าและนอกเหนือจากนี้เรามีบทลงโทษให้ด้วยนะครับมาเลยผมพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วเล่นกันเลยคุณผู้ชมน่าจะรู้ดีบทลงโทษของเราก็คือผู้แพ้จะต้องเป็นม้า
แล้วก็ให้ลูกทีมตัวเองน่ะขี่หลังรอบบ้านเลยนะครับยืนไม่ได้หรอกเขายังไม่ดีอยู่ก็ต้องเป็นใครๆต้องเป็นมีก้าขี่ใช่ไหมโอ้ยแล้วก็ดูเลือกคนหนักด้วยไงมีก้าขี่มากทำไมมาขี่หลังของนี้แล้วไปไปหยิบรองเท้าให้เลยดีหน่อยไปมาขี่หลังของนี้โอ้ยโอ้โหมาดูแล้วโอ้โหดีใจกันใหญ่เลยโอ้โหผิดช่องต้นทีนี่ครับแปลถุงเท้ามาให้เรียบร้อยถือว่าเสร็จสิ้นการลงโทษไม่พูดเหนื่อยทำไมถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นของการลงโทษเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ไม่ไหวแล้วไปแล้วใช่สำหรับใครที่อยู่บ้านแล้วก็ค่อนข้างที่ตอนนี้จริงๆแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ยังกลัวการออกจากบ้านแล้วก็อยากจะเล่นกับเด็กๆก็ลองเอาเกมพวกนี้ไปเล่นกันได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ